วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวอุทยานภูเรือกันครับอุทยานภูเรืออยู่ใน2เขตอำเภอนะครับคืออำเภอภูเรือแล้วก็อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถมาได้ทั้งทางของจังหวัดเลยแล้วก็ทางเส้นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้ามารถประจำทางเนี่ยมาลงที่ตลาดเช้าภูเรือนะครับแล้วก็สามารถเหมารถเข้าไปที่หน้าอุทยานได้จากปากทางไปจนถึงอุทยานเนี่ยระยะทางประมาณ4กิโลนะครับเป็นถนนลาดยางเดินทางสะดวกครับผมเดี๋ยวลุงไปจัดการเรื่องค่าธรรมเนียมค่าเข้าก่อนนะครับต้องใช้บัตรไหมครับโอ้จอดผิดอย่าตาประทับนี่ประทับในนี้หรือประทับใช่ครับอ๋อครับจุดกลางเต็นท์อีกไกลไหมครับไปอีกจุดนี่จุดนี้ครับเพราะมันมีบอกอย่างนี้นะมีนะครับมีนะครับเราอยู่ตรงนี้ครับจุดกลางเต็นท์ตรงนี้ขับก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงด่านจอดของเลี้ยวซ้ายมันปิดโล่ขึ้นนี่ได้หนึ่งตาแม่เราแห้งก่อนใช่ไหมครับมันแห้งก่อนครับความสวยงามเดี๋ยวเก็บทางภาคอีสานเราให้หมดก่อนครับไม่มีดีกว่าครับถ้าเปื้อนนี้เสียรูปเลยของเขาสวยๆครับเป็นชาติผู้เรือครับขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวถามเรื่องการทำอาหารยังคนสงสัยเยอะถ้าเราไม่ได้ถึงกับย่างถึงกับอะไรนี่ยังทำได้ไหมครับได้อยู่ครับได้หุงข้าวทอดอะไรอย่างนี้ได้ครับได้มันส่วนมากถ้าช่วงนี้ก็อยู่ทำกินตรงหน้าเต็นท์ก็ได้อ๋อครับเพราะว่าถ้าช่วงเทศกาลคนมันเยอะเขาจะจัดเป็นโซนครับอ๋อถ้ามันคนมันวุ่นวายเขาถึงจะกำหนดเวลาอะไรเนาะช่วงนี้มันก็ไม่วันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะก็พักผ่อนแล้วก็ทำตรงหน้าเต็นท์เราก็ได้อ๋อครับโอเคขอบคุณครับพี่ช่วงเทศกาลเขาเหมือนว่าครับคนมันเยอะก็ใช่ใช่ก็ควรเขาก็ต้องจัดเป็นโซนต้องควบคุมหน่อยไม่งั้นวุ่นวายส่วนค่าธรรมเนียมนั้นก็จะเป็นของผู้ใหญ่40บาทนะครับแล้วก็มีค่ารถยนต์ส่วนตัวอีก30บาทนะครับของผมเสียอยู่70บาทนะครับเมื่อกี้นี
จะเป็นข้างหน้านี้นะครับผมมาทายซิว่าเราจะเหมาลานหรือเปล่านะครับเหมาลานไหมด้านขวาเป็นด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นตัวอาคารสำนักงานของเจ้าหน้าที่นะครับโอ้ทางนี้เทปูนดีเลยครับผมแสดงว่าถ้าช่วงคนเยอะๆนี่จอดต้องมีรถจอดเต็มแน่เลยไอ้ยาไม่มีใครเลยครับผมเหมาลาน 100% แล้วครับผมลานนี้เป็นของเราคนเดียวกลางตรงไหนดีมันถึงจะได้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่กลางป่ากลางเขาหน่อยตรงนี้มันถ้ากลางแถวนี้มันจะเหมือนกับกลางอยู่กลางสนามบาสสเก็ตบอลมันไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ฟิลตอนนี้อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับผมเดี๋ยวลงไปสำรวจดูนะครับตอนนี้แดดยังไม่หมดตรงนั้นหน่อยมีอาการว่าเหมาลานครับเดี๋ยวลงไปชมก่อนครับเล็งตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อลงเป็นนี่เป็นน้ำตกถึง3ชั้นนะครับนี่ดึ๊ดดึ๊ดได้ล่มด้วยครับตรงนี้โอ้เขามีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยน่าจะนี่มีกล้องด้วยก็น่าจะโอเคปลอดภัยอยู่โอ้แต่มันมีลูกอันนี้หล่นลงมาเนี่ยเอานี่ไงถ้ากลางไม่ดีนี่มีเศษไอ้นี่หล่นใส่กระบาลนะฮะสงสัยต้องกลางประมาณช่วงนี้มีมดหลังมดแดงหรือเปล่าอ๋อนี่มีหลอดไฟข้างหน้านี้ด้วยแสดงว่ากลางคืนตรงนี้น่าจะเปิดไฟอยู่การหาทำเลเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าหน้าเทศกาลคนเยอะๆสงสัยมันจะต้องเต็มแถวนี้เลยเดี๋ยวลองสำรวจดูก่อนนะครับตรงนี้เป็นศาลาหรือเรากลางในศาลาเลยก็แล้วเรื่องอะไรเนี่ยกรุณาอย่านำเต็นท์เข้ามากลางบริเวณนี้อ้าวจบข่าวอ๋อุตส่าห์เล็งไม่เป็นไรงั้นตรงนี้เล็งไว้ถ้าเกิดว่าฝนถล่มเราค่อยเข้ามาแอบโดยนี้เข้าลี้ค่อยลี้ภัยเข้ามาเป็นสถานที่สำรองไว้ก่อนโอ้ยลมเย็นโอ้ยลมภูเขาเย็นเย็นงั้นวางแผนการกลางแบบนี้ก่อนแล้วกันกลางตรงจุดที่ว่าก่อนแล้วก็ฉุกเฉินก็ค่อยลี้ภัยเข้ามาตรงนี้เหมาลานเจ้าค่ะวันนี้โอเคอยู่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่คนมากลางบ่อยตรงจุดที่เลือกไว้เนี่ยพวกมันลาบหมดเลยต้องมีคนมากลางบ่อยแล้วห้องน้ำก็อยู่ตรงนู้นเลยรถไปทางนู้นเดี๋ยวเดินสำรวจหน่อยก่อนก็โอเคอ่ะที่พักที่ทำการข้างบนมีรถจอดอยู่หลายคันอยู่ก็น่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ก็นั่นที่ทำการก็โอเคอยู่น่าจะมีคนเยอะอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มอุปกรณ์ลงตรงนี้
ม่ไกลรถด้วยขนของไม่ยากเป้าหมายก็คือเดี๋ยวกางเต็นท์ให้ได้ก่อนนะอย่างเตรียมถ้าเกิดฝนตกนะจะได้รีบเก็บขึ้นรถเลยแต่ว่าขอให้มีเต็นท์ไว้ก่อนคือดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านะครับวันนี้จะไม่มีฝนแต่ว่าใต้ฟ้าต้องระวังไว้ก่อนยังไงต้องรีบกางไว้ก่อนครับThank you.
ต่เนื่องจากสังเกตดูเนี่ยลมแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเตรียมขึงเชือกไว้เลยครับในหลังเส้นเอาปลายเชือกด้านหนึ่งนะครับร้อยกับหูเต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็หย่อนลงมานะครับนี่ครับนะฮะก็มองเห็นอยู่มั้ยแล้วก็คล้องกับสมอนะครับสมอนี่สังเกตอย่างนึงนะครับต้องเวลาตอกต้องตอกเฉียงอย่างนี้นะครับจอกตอกเฉียง45ลงไปอย่างนี้นะครับอย่าตอกลงนี้ครับเพราะลมๆมามันถอนนะครับตอกย้อนอย่างนี้ครับเวลาดึงมันจะได้ดึงไม่ขึ้นฟ้าร้องแล้วมีแววว่าฝนจะตกอยู่ครับรีบกางให้เสร็จก่อนโอเคเหลืออีกเส้นหนึ่งข้างหน้าเต็นท์ผมเอาตัวทาบให้มันยาวออกมาเพราะเผื่อออกมานั่งเผื่อออกมานั่งเล่นนะครับมันจะได้ไม่เปื้อนก็น่าจะเอาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วครับผมถ้าไม่โหดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวก็รู้อย่างน้อยยังไงวันนี้ก่อนจะนอนไงก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมเราเปลี่ยนที่นอนที่อะไรเราก็ต้องขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาจัดของในเต็นท์แล้วนะครับพวกเครื่องนอนแล้วก็คืนนี้เตรียมตั้งโต๊ะวางโน้ตบุ๊กสักหน่อยนึงเพราะว่าคงต้องได้ทำงานนิดหน่อยครับคืนนี้ก็ติดตัวมาด้วยเพราะว่าออกมาหลายคืนอยู่ครับคืนนี้คือที่3ก็เลยมีงานที่ต้องทำนิดหน่อยคนยอดภูเรือนี่มีขึ้นใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับก็สะดวกครับจะพักผ่อนไปด้วยงานเราก็สามารถวางแผนให้มันลงตัวไปด้วยกันได้ครับอากาศคืนนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีฝนที่จะหนาวนะครับปลอดภัยครับอันนี้ภายในเต็นท์นะครับก็มีเครื่องนอนมาตามสมควรครับผมน่าจะนอนสบายอยู่ครับคืนนี้ power box น่าจะเอาอยู่ครับคืนนี้พลังงานที่จะใช้วิวชม
ด้านนอกด้วยครับรีบไปทำงานเพราะฉะนั้นทำอะไรง่ายๆรีบทำรีบกินก่อนแล้วกันเนาะก็จะทอดไข่ดาวทำไข่ดาวกับทอดไส้กรอกพอแล้วโอ้พื้นเอียงมากเลยก้อนหินก้อนหินไหนมาลองดูหน่อยเรานี่แหละพูดไม่ได้เดี๋ยวมันเปื้อนน้ำมันไปหน่อยดีกว่าโอ้ไม่ต้องลองแล้วไส้กรอกแค่อยู่ในกระติกน้ำแข็งแล้วคราวนี้มันจมน้ำอยู่เวลาทอดลงโดนน้ำมันมันก็เลยจะแตกนิดหน่อยโป๊ะปิ๊กโป๊ะปิ๊กเราจะต้องมีอาวุธลับอ
บังหน้าด้วยคุณพึ่งนี่จะมาดมเราบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวต้มน้ำเอาไว้กินตอนกลางคืนนะครับต้มน้ำอุ่นไว้กินน้ำร้อนไว้กินแล้วก็ว่าจะชงไมโลกินกับอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวขยะนี้เดี๋ยวรวบรวมใส่ถุงแล้วก็ขนกลับด้วยครับผมเอาอะไรมาต้องเอากลับให้หมดไม่ทิ้งเป็นภาระอุทยานครับอากาศกำลังเย็นสบายเลยครับตอนนี้เดือดแล้วยังเนาะแวบจะเดือดแล้วโอ้วันนี้เหมาลานจริงๆครับผมแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ด้านบนอยู่นะครับที่ผมใช้คำว่าด้านบนเพราะว่ามันเป็นเนินข้างบนนะฮะจากที่ทำการแล้วก็ลาดลงมา ตรงถึงจุดที่ผมกางเต็นท์เนี่ยเป็นจุดที่ต่ำสุดของลานตรงนี้ครับเวลานอนในเต็นท์เนี่ยรู้สึกเลยว่าทั้งหัวนี่สูงกว่าทั้งขานะครับผมมันชันนะตรงนี้เริ่มมีหมอกหน่อยๆแล้วแต่ดูฟ้าแล้วรู้สึกจะอุ่นใจหน่อยแล้วว่าวันนี้คงจะไม่มีฝนคิดว่านะครับคีน้ำเดือดปิดแก๊สเร็วเดี๋ยวชงไมโลกินก่อนอ
โอเคได้เมนูอาหารครบละ วางตรงนี้หาที่วางเดี๋ยวความมานี่ก็คือที่ทำมานี่จบข่าวเลยครับผมปึ๊บเดี๋ยวเติมน้ำไว้ถ้าเกิดกลางคืนเย็นๆก็จะได้มีน้ำอุ่นร้อนกินเอ้าอุ๊ยตาย ตายแล้วบ้าบอไม่ได้เปิดฝามันครับผม ตายเดี๋ยวสักครู่นะครับบ้าไปแล้วโอ้ยฝามันหลายชั้นแต่จริงไม่ใช่ฝาหลายชั้นหรอกครับคนต้องเองโอ้ใช้หมดจนหยุดสุดท้ายโอเคครับกินข้าวเย็นกันครับผมยุ่งอยู่นี่ตัวใหญ่มากเลยครับยุ่งป่าที่บ้านเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดไฟแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าไฟรอบๆนี้เขาจะเปิดให้เราหรือเปล่าดูเขาเห็นเรามีไฟแล้วเขาจะไม่เปิดให้ไม่รู้โอ้เปิดไฟแล้วตรงข้างเต็นท์เรานี่มีหลอดไฟแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับผมอยู่ตรงหัวผมพอดีเลยแหละเยื้องเยื้องไปหน่อยนึงก็รู้สึกปลอดภัยดีครับไปเดินหาถุงขยะมาใส่พวกเศษอาหาร
กับก่อนนะครับปูเรือแล้วเจอกันใหม่